อันนี้ก็เข็มที่ใช้ก็เป็นเข็มเบอร์21นะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มฉีดยานะครับประยุกต์มาใช้นะฮะนะครับอันนี้เข็มที่เตรียมไว้นะฮะเดี๋ยวแล้วก็ดึงปอกออกก่อนนะครับนะครับหลังจากดึงปอกเสร็จเนี่ยจะเป็นเข็มลักษณะนี้นะฮะแล้วก็ปักเข้าไปตรงนี้ก็ได้นะฮะสักมุมนึงนะครับอันนี้ก็จะหยดไปละนะครับเนี่ยอย่างง่ายนะครับนะนี่ให้น้ำนะครับขวดนี่ก็ใช้ปกตินะครับไม่ต้องเปิดฝาก็ได้นะครับนะครับในการปลูกมะม่วงจะไม่ต้องให้น้ำนะครับวันนี้เราใช้เป็นประยุกต์การใช้เข็มกับขวดน้ำนะฮะเป็นทำเป็นน้ำหยดนะครับประหยัดนะครับปิดฝาให้แน่นเหมือนเดิมแต่เราเจาะอากาศนะครับเจาะอากาศใช้เข็มเจาะตรงข้างบนนิดนึงแล้วน้ำก็จะไหลปกตินะครับนะครับอันนี้ก็จะใช้เป็นเส้นได้นะครับแต่ต้องลดน้ำนะครับอันนี้แค่ประคับประคองนะครับใช้เส้นได้น้ำหยดนะครับประคับประคองในการปลูกมะม่วงหน้าแล้งนะครับนะครับวันนี้กลับมาปลูกกล้วยตีหมู่บ้านชวนชื่นนะครับเนาะนะครับแถวปทุมธานีนะครับไม่เป็นลักษณะของกล้วยน้ำว้าหน่อยยาวหน่อยนะครับนี่ฟังนี่กะเรียบร้อยแล้วพวกกล้วยหน้านี่ก็จะออกหน้าฝนตะกี้กะอันนี้เอาใจมีตัดปลายมันจะได้เก็บผลผลิตพร้อมกันนะครับวันนี้กลับมาปลูกกล้วยตีพระราม2นะครับรอยต่อที่ไปสมุทรสาครนะครับ60นอนะครับนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วดินดีเลยความชื้นยังดีอยู่เลยนะครับเนี่ยเยอะหนักขนาดนะครับเนาะอันนี้ก็เป็นกล้วยตีตั้งพยงพยาวมาปลูกเพ่นะครับเนาะอันนี้เป็นกล้วยพันธุ์นั่งเดิมของเปิ้ลนะครับน้ำก็ดีอยู่นะนี่ตรงนี้เห็นมุมนะครับนะขนาดนักนะครับนี่เป็นปัญหาขยะนะครับในกรุงเทพนะครับ